สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูกรรมวิธีในการเลือกพื้นและกันนะพื้นในบริเวณพักผ่อนในบริเวณชั้น2ของเราในวันนี้นะครับทั้งโถงทางเดินทั้งบริเวณห้องนอนที่2และห้องนอนที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้การเลือกพื้นที่มีผิวสัมผัสที่นุ่มขึ้นใช่ไหมพี่เพื่อตอบโจทย์ในการพักผ่อนนั่นเองนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Roommaker นะครับพบกับพวกเรากับบ้านหลังเดิมอยู่นะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ก็คือทาวน์เฮาส์นั่นเองที่มีลักษณะเป็น2ชั้นใช่ไหมครับแต่พื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะจะเป็นเหมือน2ล็อกแล้วกันเหมือน2คูหาก็ประมาณ8เมตรเป็นทาวน์เฮาส์รุ่นเก่าที่หน้ากว้าง8เมตรโอเคที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าในบริเวณพื้นที่ชั้น1เนี่ยเราออกแบบมาค่อนข้างจะมีการมิกซ์สไตล์แล้วกันเราจะมาพูดถึงอย่างนี้นะครับว่าในบริเวณชั้น1ของเรานะว่าการทำบ้านที่เป็นบ้านรูมเมกเกอร์ส่วนใหญ่เลยคือเกือบทั้งหมดเป็นบ้านเช่าถูกไหมครับแล้วบางทีคนเช่าในโซนละแวกนี้ทองหล่อเอกมัยเนี่ยมักจะเป็นชาวยุโรปชาวต่างชาติต่างชาติครับวัฒนธรรมในการอยู่บ้านของเขาบางทีเขาใส่รองเท้าเดินกันใส่รองเท้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็จะทำให้อย่างนี้นะครับบางทีเวลาเราเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านเราก็พบว่าไม่เวิร์กแล้วว่ะเราสู้หาวัสดุที่อย่างเช่นโซนชั้น1เนี่ยเราใช้เต็มข้อไปเลยคือกระเบื้องก็คือหาวัสดุที่ทนทานมาใช้กับชั้น1แต่พื้นที่ที่เราจะพูดถึงจริงๆในวันนี้ในบริเวณพื้นที่พักผ่อนละกันก็คือข้างบนนะถึงจะใส่รองเท้าไงขึ้นข้างบนเนี่ยก็ต้องถอดอยู่ดีโอเคตรงนี้ในบริเวณชั้น2ที่ขึ้นมาจากโถงบันไดเนี่ยแผนของเราคือจะมีการทำโถงบันไดจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่เดิมเนี่ยมันจะอยู่แค่แนวบันไดนู้นโอเคครับแล้วเรามีการทุบตรงนี้เพื่อขยายวอยแล้วก็มีการเจาะช่องแสงเพิ่มมากขึ้นทีนี้พอมีการขยายวอยเห็นว่าข้างล่างต้องมีคานเหล็กเป็นตัวรับน้ำหนักแต่ตรงเนี้ยเราก็จะเกิดพื้นที่นึงแล้วกันมันเรียกว่าอะไรนะโฟเย่เหรอหรือโถงทางเดินใช่ไหมโถงทางเดินก็คือชั้น2จะเป็นตัวแจกเข้าไปสู่ห้องต่างๆโถงทางเดินเนี่ยจะเป็นอีกส่วนนึงที่ค่อนข้างรับภาระหนักเหมือนกันเพราะทุกคนจะใช้งานร่วมกันเรียกว่าเป็นกึ่งๆ public area เนาะแล้วเราจะแจกจ่ายเข้าไปสู่อีกประมาณ 2-3 ห้องนอนห้องนอน1 2 3ว่ากันไปโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูกรรมวิธีในการเลือกพื้นและกันนะพื้นในบริเวณพักผ่อนในบริเวณชั้น2ของเราในวันนี้นะครับทั้งโถงทางเดินทั้งบริเวณห้องนอนที่2และห้องนอนที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้การเลือกพื้นที่มีผิวสัมผัสที่นุ่มขึ้นใช่ไหมพี่เพื่อตอบโจทย์ในการพักผ่อนนั่นเองนะครับสนับสนุนโดย LT แผ่นปูพื้นแบบ Smart Flexible by Konto นั่นเองครับพูดถึง Konto คุณจะคุ้นชินกันอยู่แล้วถ้าเป็นพวกกระเบื้องพวกอะไรเงี้ยคือคนเมื่อก่อนที่ไม่ได้ดู Roommaker ก็จะรู้ว่า Konto ก็มีกระเบื้องสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงวัตกรรมการปูพื้นใช่ครับเพื่อแผ่นปูพื้นที่มีความซอฟต์ความนุ่มสบายเป็นการทดแทนไม้ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า LT by Konto นั่นเองนะครับการเลือกใช้ของเราในวันนี้เราเคยใช้LT by Konto ไปหลังหนึ่งแล้วจำได้ไหมที่เป็นแก้วตกไม่แตกแต่อันนี้เราจะเอาพรีเมียมกว่านั้นอีกแบบก็คือจานตกไม่แตกพรีเมียมแล้วก็ยังแบ่งการพรีเมียมออกเป็นถึง3เกรดอีกนะอาจจะมีพรีเมียม E class พรีเมียม C class แต่วันนี้เราเลือกเป็นพรีเมียม V class เลย V คือจริงๆย่อจาก veneer นั่นเองใช่นะครับก็จะเป็นการที่แบบว่าคัดเอาผิวไม้จริงนะครับด้านหน้าเอามาแล้วก็ประกบอัดเพสลงไปบนตัววัสดุของเราที่จะเอามาใช้วันนี้นะครับถ้าเป็น HPC แบบปกติทั่วไปทุกอย่างมันจะเป็นสังเคราะห์หมดแต่ถ้ามีการเพิ่มคำว่า veneer ลงไปหรือ V class เนี่ยจะเป็นการเหมือนการกระบวนการการทำวีเนียเรารู้เหมือนไม้จริงเลยใช่ก็คือแบบเหมือนกับว่าการเอาไม้จริงมาทำเลยนั่นแหละคราวนี้คือมันจะได้ดูไม่หลอกตาบางคนที่ชอบเสน่ห์ของไม้จริงแบบจริงจริงจังๆเลยอาจจะสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับโอเคแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของพื้นกันใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้หน้างานเนี่ยมีการเตรียมพื้นผิวเอาไว้การทำหน้างานในการก่อนการเตรียมพื้นเนี่ยแน่นอนต้องมีความเรียบนะครับก็จะมีการปรับพื้นให้ได้ระดับตามแนวประตูด้วยนะครับไหนๆเรารีโนเวททั้งทีเนี่ยเรารีโนเวทโดยที่ว่าเราเปลี่ยนสเปซใหม่ด้วยนะครับเราก็มีการปรับพื้นด้วยข้อสำคัญที่คุณควรจะต้องรู้เลยก็คือว่าพื้นที่เราจะเลือกใช้เนี่ยมันมีขนาดกี่มิลตัวนี้สำคัญเลยเพราะว่าอันที่หนึ่งพอเรารู้เนี่ยคุณยังไม่ต้องซื้อมาก็ได้แต่แค่เลือกแล้วก็ล็อกสเปคตัวนั้นเอาไว้หน้างานจะได้ปรับระดับพื้นถูกนะครับผมว่าจะปูแล้วพอดีเท่าไหร่เพื่อที่จะเตรียมประตูให้ถูกต้องเตรียมพื้นต่างๆห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้มีระดับที่มันแบบว่าเหมาะสมและคุณผู้ชมนะครับก็สามารถเลือกใช้บริการการติดตั้งนะครับของLT by Konto ได้นะครับเขาจะมีช่างด้วยหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนของการปูกันครับเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราถึงในขั้นตอนที่การปูพื้นไม้แล้วนะครับเราเลือกใช้ LT นะครับแผ่นปูพื้นแบบ Smart Flexible by Konto นั่นเองนะครับส่วนรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษอย่างที่เราแจ้งไปแล้วนะครับว่าจะเป็นรุ่น Premium V Class นั่นเองนะครับอย่างแรกพอผมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่วัสดุทดแทนไม้นะคือไม่ได้ทำสังเคราะห์มามันคือวีเนียแปลว่าอะไรคุณผู้ชม
ตั้งแต่ที่คุณเห็นปูมาเนี่ยทุกแผ่นเนี่ยมันคือไม้จริงหมดเลยนะ wow. นะครับแล้วก็ลายจะไม่ซ้ำกันเลยอันนี้แหละจึงตอบโจทย์คำว่าพรีเมียม V Class อย่างแท้จริงนะครับสำหรับ LT by Cotto ตัวนี้ที่เป็นรุ่นพรีเมียม V Class เนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติดีๆแบบหนึ่งของกระเบื้องยางประเภท SPC นั่นเองนะครับพอเราได้ลักษณะของผิวของไม้ที่เป็นวีเนียมาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นชั้นต่างๆนะครับเพื่อให้ไปตอบโจทย์การใช้งานนั่นเองแบ่งเป็นชั้นอะไรบ้างนะครับชั้นบนสุดเรียกว่าเวียร์เลเยอร์นะครับมันก็จะเป็นหน้าที่ในการเคลือบผิวนะครับปกป้องรอยขีดข่วนเวลาเราเดินของตกลงไปหรือแม้แต่เขาเรียกว่าปกป้องฟิล์มสีนั่นเองในกรณีที่แดดลงมานะครับมีรังสี UV เนี่ยทำให้ไม้เนี่ยไม่เปลี่ยนสีนะครับแล้วชั้นต่อมาชั้นรองลงมาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า SPC Core ทำหน้าที่ในการช่วยรับแรงกระแทกต่างๆ SPC ก็ย่อมาจาก Stone Plastic Composite นั่นเองนะครับพอเป็น SPC เนี่ยมันก็คือจะทนมากขึ้นนะครับป้องกันปวกสามารถโดนความชื้นโดนน้ำได้เต็มๆนะครับผมอยากจะให้ดูชั้นสุดท้ายนะครับที่ด้านหลังเลยนะครับจะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับมีความนุ่มๆนี่ก็คือชั้นโฟมนั่นเองนะครับจะเป็น IXPE โฟมนั่นเองนะครับความเจ๋งของเขาคือนะครับจะช่วยในการเวลาปูเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความนุ่มสบายอยู่เหมือนเราเหยียบไม้จริงเลยนั่นแหละแต่บางทีเนี่ยเราอยากจะได้ความนุ่มของไม้จริงเบอร์เนี้ยถ้าเป็นไม้จริงนะมันอาจจะต้องหนาประมาณ2เซน2เซนครึ่งอะไรก็ว่าไปซึ่งมันจะหนาประมาณเนี้ยประมาณมือผมเนี่ยเห็นไหมแต่คราวนี้พอเราได้นวัตกรรมของ LT by Cotto มาเนี่ยมันก็เลยทำให้แผ่นเนี่ยรีดบางขึ้นนะครับพูดถึงคำว่าแผ่นบางคุณผู้ชมอาจจะเคยใช้ลักษณะของ SPC ในรุ่นอื่นๆมาซึ่ง SPC เนี่ยความหนาของเขาเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่4มิล5มิล 5.5 มิลแต่ตัวเนี้ยรุ่น Premium V Class เนี่ยคือพิเศษสุดๆเลยคือจะหนาอยู่ที่7มิลนะครับพอหนาอยู่ที่7มิลเนี่ยแปลว่าอะไรเวลาเราเดินเวลาเราใช้งานจริงอย่างเงี้ยครับมันก็จะรู้สึกถึงไม้จริงอย่างแท้จริงนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับกำลังจะมองหาพื้นไม้หรือวัสดุทดแทนไม้อะไรแบบเนี้ยไปใช้งานกับบ้านนะครับอาจจะเป็นห่วงเรื่องที่ว่าเราจะต้องใช้กาวในการยึดติดไหมจะต้องมีสารระเหยอะไรออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์ไหมนะครับซึ่ง LT by Cotto รุ่นนี้นะครับก็ไม่มีเลยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นพรีเมียมเฮลตี้เกรดนั่นเองนะครับคือจะไม่ปล่อยสารระเหยสารเคมีอะไรออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาคิดมาตั้งแต่กระบวนการผลิตแล้วนะครับการปูอันนี้เราจะเรียกว่าสมาร์ทอินสตอลเลชันก็คือว่านอกจากตัวแผ่นเนี่ยที่เขาทำมาเป็นการแบบคลิกล็อกกันได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้บริการของ LT by Cotto ในการติดตั้งได้นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าซื้อทั้งของและเหมาทั้งแรงนั่นแหละก็ทีเดียวจบเลยนะครับในการมาเนี่ยพี่เข้ามากันหลายคนมากนะซึ่งจะตอบโจทย์ความสะดวกรวดเร็วแล้วกันถ้าคุณผู้ชมอยู่อาศัยในบ้านเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเปิดบ้านให้พี่เขาสักครึ่งวันเนี่ยผมว่างานเสร็จแล้วอย่างอันเนี้ยเนี่ยประมาณแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเสร็จตรงโถงทางเดินของห้องไปแล้วนะครับโอเคมาพูดถึงอีกมุมนึงนะครับที่เป็นส่วนไฮไลท์สำคัญของบ้านหลังนี้เลยก็คือโถงใช่ครับนะครับโถงตรงนี้เนี่ยเป็นโถงที่แต่เดิมเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นเนี่ยมันออกมาเต็มตรงนี้นะเรามีการทุบอันนี้ออกเพื่อเปิดช่องบันไดให้มันดูจากโถงธรรมดาเป็นโอ้โถง ตรงเนี้ยก็จะมีการทำหลังคาให้มันเป็นจั่วไม่อึดอัดเวลาเราขึ้นไปเนี่ยรู้สึกตรงเนี้ยมันไม่อึดอัดเป็นโถงที่มันโปร่งแล้วก็เป็นจุดที่มันกระจายไปยังห้องนอนต่างๆการเดินออกมาการเป็นพื้นที่สัญจรแบบนี้เราเปรียบเทียบได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใช้งานหนักแล้วกันอ่ะเขาหรือว่าตรงนี้เขาเรียกว่าคอริดอร์ฮะด้วยความเรียบของมันอะทำยังไงให้มันมีรายละเอียดครับเราก็เลยใส่ใจที่จะเลือกพื้นไม้ที่มันมีรายละเอียดดังเช็คเช่นที่ผมจะโยนมาให้คุณถึงวัสดุตัวหนึ่งครับคือเราพูดไปต้นคลิปไปหมดแล้วตั้งแต่การติดตั้งความทนทานการทนนู่นทนนี่เป็นยังไงนะครับตอนนี้ไหนๆติดเสร็จแล้วเราก็เลยมาพูดถึงความสวยงามของเขาที่บอกเราใช้วัสดุปูพื้นนะครับจาก LT by Cotto แต่อันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับเราเคยใช้ SPC ไปแล้วนะครับ SPC ขึ้นชื่อเรื่องความทนไปแล้วแต่คุณจะเพิ่มออปชันจาก SPC ได้ยังไงคือตัวนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Premium VClass. พอมันใช้เป็นลักษณะของวีเนี่ยหรือการฝานไม้จริงมาใช้งานเนี่ยเป็นไงฟีลลิ่งเหมือนจริงไหมเหมือนจริงมากจะบอกว่าแยกไม่ออกก็ตีปากตัวเองต้องบอกว่ามันคือไม้จริงนั่นแหละแล้วก็เป็นกรรมวิธีมาเป็นลายก้างปลาใช่ครับลายก้างปลาให้ความรู้สึกยังไงนะครับให้ความรู้สึกหรูหราพูดถึงเรื่องดีไซน์นิดนึงก็คืออย่างที่บอกว่ามันเรียบง่ายแล้วก็อย่างผนังเนี่ยเราก็แค่ใช้ไลติ้งตบไปนิดหน่อยไม่มีอะไรมันก็เก๋แล้วเนาะแต่คำว่าปูพื้นก้างปลาเหมือนจะง่ายใช่แต่จริงโคตรยากจะปูไปทางไหนวะทางไหนจะก้างนี้
ก้างนู้นหรือก้างนั้นพอมาดูแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราต้องเลือกมุมที่เป็นไฮไลท์มุมไฮไลท์ก็คือช่วงที่คอริดอร์มันยาวที่สุดก็คือช่วงนี้อ๋อโอเคจากตรงนี้แล้วก็วิ่งตรงผ่านใช่คือตรงเนี้ยมันสั้นใช่ไหมฮะครับก็เราก็เลือกคอริดอร์ที่มันยาวที่สุดคือตรงนี้แล้วก็ทำให้ตัวก้างปลาแอปโรชก็คือมุมมองอ่ะมันพุ่งเข้าไปในห้องโอเคอันนี้ก็เป็นมุมหลักใช่นี่เราจับเซนเตอร์ตรงนี้ก่อนจับเซนเตอร์แล้วก็แบ่งออกไปด้านข้างแล้วก็ปัดเศษออกไปอันนี้ก็คือจะได้แนวทางของคอริดอร์หลักที่มันพุ่งไปก่อนแล้วที่เหลือก็จะปัดไปทางนี้ตามไปใช่แล้วก็ไหลเข้าไปตามห้องคือไม่ต้องไปขึ้นแบบเข้าห้องใหม่ตัดขึ้นใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราจะเห็นพื้นเต็มที่สุดถูกควรจะสวยที่สุดเพราะในห้องเนี่ยเอาเข้าจริงเดี๋ยวมีเตียงมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรมันก็จะไม่ได้เล็กๆน้อยๆมันก็จะไม่ได้เห็น approach การพุ่งของก้างปลาแบบนี้แล้วนี่จะเป็นไอเดียที่น่าสนใจของบริเวณที่เกิดที่แคบและตอนลึกละกันต่อเนื่องกันมาที่จะเห็นว่าก้างปลาจากคอริดอร์โถงทางเดินไหลเชื่อมกันเข้ามาใช้แนวเดียวกันไหลเข้ามาเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันไหลเข้ามาอย่าไปซีเรียสมุมในนี้มากเพราะว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์ตั้งนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือเฮ้ยก็ยังเห็นพื้นที่ทางเดินในห้องนอนที่เป็นก้างปลาอยู่ก็ให้ความรู้สึกที่หรูหราในห้องอีกห้องนึงเราเซ็ตเป็นมุมทำงานมุมทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีเก้าอี้สำนักงานหรือเก้าอี้การทำงานที่ลุกเข้าลุกออกอันนั้นอะ make sense ที่จะมีการเลื่อนเนาะเพราะว่าปกติเราอันนี้เราอาจจะยกไปยกมาแต่ว่าเก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนสุดท้ายมันเข็นไปเข็นมาแล้วก็กดน้ำหนักลงไปเยอะด้วยอันนี้ก็คือว่าสมมติบ้านเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยสามารถใช้พื้นประเภทนี้ได้โอเคเป็นตัวอย่างให้ดูจะเอาแมวจริงเข้าฉากก็ยังไงอยู่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เนี่ยบางทีมันมีการยกมันมีการแล้วมันน้ำหนักมันเยอะเราอาจจะมีการอุบัติเหตุที่ไปขูดมันครับคราวนี้คือเราเล่าดีไซน์กันสักเล็กน้อยในห้องนี้นะครับคือห้องนี้จะแตกต่างจากห้องอื่นๆในบ้านอย่างนี้ดีกว่ามูดแอนด์โทนห้องนี้ก็จะดูมีความหรูหรามีความเรียบร้อยมากขึ้นอย่างรายละเอียดเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับพื้นรายก้างปลาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยดรอปฝ้าเพดานกับผนังเนี่ยให้มันเป็นเรียบๆสีขาวโอเคด้วยประสาทของบ้านรีโนเวทบ้านเก่ามันมีคานโดยรอบเราก็ใช้วิธีใช้ยิปซัมอ่ะพันเป็นกล่องรอบเลยอ๋อโอเคอันนี้จะเป็นเหมือนลักษณะของงานดีไซน์ตกแต่งเป็นยิปซัมครับก็คือเป็นงานฝ้าไหลลงมาคราวนี้เราก็ใช้เลือกประธานของห้องสักมุมนึงซึ่งแน่นอนห้องนอนประธานของมันก็คือหัวเตียงนั่นแหละนะครับเลือกกลุ่มวัสดุตกแต่งไปสักอย่างนึงเช่นอันเนี้ยถ้ากลัวว่าใช้พื้นไม้ไปแล้วและก็จะกลัวเป็นไม้เลเวอร์เกินจะกลัวเป็นมินิมอลเกินหาอะไรมาขัดนิดนึงใช่ก็สามารถเลือกเป็นลายพวกหินธรรมชาติหินก่อนอะไรแบบนี้มาใช้งานได้ก็คือเป็นวัสดุพิเศษเป็นของ LT เหมือนกันแต่อันนี้ไปดูอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวเราลิงก์ยังไม่เล่ารายละเอียดเดี๋ยวไปดูอีกลิงก์นึงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือควรจะต้องหาไฮไลท์อันนึงครับถ้าไปติดทั่วห้องเป็นไงก็จะดูไม้เกินจนอ๋อโอเคจนก็อาจจะเลือกไฮไลท์เป็นหัวเตียงหรือปลายเตียงอะไรก็ได้รายละเอียดของห้องนี้เรามาลงรายละเอียดนิดนึงแล้วกันห้องนี้เป็นรูปตัว L เนาะเดี๋ยวพาไปดูมุมนู้นบ้างดีกว่าไปไหนซึ่งโซนนี้อาจจากบริเวณเตียงนอนก็จะมีโถงเชื่อมเข้ามานะครับมาสู่มุมทำงานครับผมนอกจากนี้เราก็ยังไหลเข้าไปใช้อีกห้องนึงด้วยนะใช่อีกห้องนึงก็คืออันนี้เป็นห้องอเนกประสงค์เพราะว่าสมัยเนี้ยทาวน์เฮาส์อ่ะมันทำพื้นที่ได้ถึง3ห้องนอนอ๋อแต่น้อยครอบครัวที่อยู่3เนาะถูกก็ห้องพ่อแม่ห้องลูกแค่นั้นเองหมดแล้วอีกห้องนึงก็เป็นห้องอเนกประสงค์คือไม่อยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีห้องแขกคุณไม่มีแขกมานอนบ้านนานเท่าไหร่มันยากมากเดี๋ยวนี้ที่จะมีคนมานอนบ้านด้วยรถลาต่างๆบ้านเราอ่ะมันไม่นอนบ้านเพื่อนแล้วมันเดินทางสะดวกแล้วก็อาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งจะเป็นห้องทำงานห้องดูหนังห้องกิจกรรมบางคนทำอะไรก็ว่าห้องออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยการเลือกใช้ทั้งฟลอร์เนี่ยก็ควรเลือกใช้วัสดุเดียวนั่นแหละแล้วก็เลือกให้มีความทนทานไปเลยรายละเอียดของห้องนู้นก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวไปได้แล้วก็จะมีความขาวง่ายๆสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ผมมีเรื่องเด็ดเรื่องนึงจะเล่าให้พี่ฟังครับมีตอนที่เราติดตั้งพื้นไม้ LT Photo รุ่น V Class เสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากติดตั้ง1วันพายุเข้าแล้วจริงๆที่นี้เรื่องจริงแล้วเนี่ยยังมีรูปเก็บในมือถือเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นให้ดูคือพอพายุเข้าปุ๊บมันเป็นฝนแรงฝนแรกของบ้านหลังเนี้ยแล้วมันเกิดน้ำรั่วลงมามีน้ำขังที่พื้นถึง3จุดขังแบบขังใหญ่เลยอ่ะเป็นแบบ2ฟุตอ่ะต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะบ้านมันรีโนเวทอยู่ทำพื้นเสร็จด้วยความที่พื้นมันอาจจะเป็นพื้นปูนอ่ะน้ำมันอาจจะหยดลงมาแล้วเราไม่เห็นมันแห้งเร็วไงมันแห้งไปแต่คราวเนี้ยสิ่งที่เข้ามาแล้วเกิดขึ้นคือน้ำท่วมไม่ได้มีการซึมลงไปข้างล่างอันนี้คือผมอุ่นใจแล้วอย่างต่อมาผมเห็นแล้วผมก็รีบมาเช็ดพอเช็ดเสร็จมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยบางทีเราโฆษณาให้คุณผู้ชมฟังก็บอกว่าเนี่ยอ่ะมันทนน้ำทนชื้นทนปวกนะแต่เนี่ยมันเป็นเช็คลิสต์อะที่ลูกค้าให้พูดแต่พอมาเจอกับตัวเองแบบเนี้ยมันรู้สึกมันรู้สึกอุ่นใจโดนน้ำไปเต็มๆแช่ไว้ประมาณแบบ
4ชั่วโมงอย่างต่ำกว่าจะมาเห็นนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทนจริงว่ะวันนี้เราก็เลือกใช้งานจริงกับบ้านให้คุณผู้ชมดูแล้วกันก็หวังว่าจะได้ไอเดียของพื้นไม้นะครับที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความทนทานนะครับเป็นวัสดุทดแทนไม้ที่ว่าเข้ากับยุคเข้ากับสมัยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า LT by Cotto นะครับซึ่งผมพูดไปแล้วว่าไม่ได้มีแค่รุ่นนี้นะจะมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับได้ที่ www.ltbycotto.com นะครับและสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกๆช่องทางที่เราขึ้นให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok IG นะไปกดเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการ The Room Maker และการทำบ้านนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ